คนมีประกันภัยตอนเรียนประกันจากที่มหาวิทยาลัยพอทำงานก็เป็นบริษัทเป็นหน่วยงานที่ทำให้ประกันคืออะไรจริงๆประกันเรื่องไกลตัวที่เรามองไม่เห็นเลยบอกกันเลยว่าเป็นเรื่องที่เราอยู่กับมันทุกวันหลายคนมีรถมอเตอร์ไซค์คุณเนี่ยที่คุณรู้จักว่าคำว่าพรบ.เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่นะมันคือประกันภัยบุคคลที่สามนะแต่เราเรียกว่าพรบ.เป็นพระราชบัญญัติอะไรซึ่งมันตลกอ่ะนะก็อยู่กับมันจะถามว่าเราไม่เคยมองเห็นมันเลยถ้าเปลี่ยนไปเหมือนก็เหมือนกับแฟนดีขนาดไหนเราไม่มีกิ๊กก็จริงๆนะแล้วก็บอกโอ้โหกิ๊กดีโอ้ดิ๊กดีพอแฟนเลิกปุ๊บโอ้เสียใจนะเป็นยังไงตอนนี้ประกันคืออะไรจริงเรื่องพูดเนี่ยประกันมันมีสองประเภทด้วยกันนะหนึ่งประกันชีวิตสองประกันวินาศภัยประกันชีวิตคือดูแลสุขภาพของเราเองดูแลชีวิตเรานะการประกันวินาศภัยเนี่ยคือการที่เราเล่นกับวัตถุสิ่งของสองอย่างด้วยกันนะประกันคราวนี้ประกันชีวิตเราจะไม่พูดเรามาพูดถึงประกันวินาศภัยเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราแล้วประกันวินาศภัยเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอยู่ภายใต้กำกับของหน่วยงานหนึ่งนะที่เรียกกันว่าคณะกรรมการประกันวินาศภัยนะหรือเราต้องจัดว่าคปภ.คณะกรรมการประกันวินาศภัยคปภ.นะครับตรงนี้คราวนี้เรายังไม่เข้าใจว่าความหมายหรือ definition ของประกันประกันคือ insurance เห็นไหมคราวนี้ความหมายของมันประกันวินาศภัยก็คือการบริหารความเสี่ยงชนิดหนึ่งหรือส่วนหนึ่งเราเรียกว่าแฟกเตอร์หนึ่งของ risk management risk management หรือบริหารความเสี่ยงมันมีหลายขามากบริหารความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับองค์กรของแต่ละองค์กรขึ้นอยู่กับภารกิจขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์หรือการทำงานของบริษัทนั้นว่าเขาทำอะไรห้องนี้มีความเสี่ยงไหมทุกคนมีความเสี่ยงหมดนอนก็มีความเสี่ยงอย่างเดียวที่คุณไม่มีความเสี่ยงตายเลยครับแล้วความเสี่ยงจะหายไปทันทีทอดบุญก็มีความเสี่ยงขับรถก็มีความเสี่ยงจอดรถก็มีความเสี่ยงเราเคยได้ยินข่าวบ่อยจอดดีต้นไม้หล่นพักไปถล่มมาลงพักบ้านอะไรบ้างรถประชนที่เราล้มก็มีเนี่ยความเสี่ยงอย่างปัญหาของเราใช่ครับความเสี่ยงมันเป็นแง่ลบแต่เราจะทำยังไงให้บริหารความเสี่ยงหรือทัศนคติที่แง่ลบให้เกิดการเยียวยาให้สูญเสียน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นประกันภัยที่สุดประกันภัยที่มีความหมายว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงภัยเพื่อเยียวยาความเสียหายหรือ loss ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุดหรือเสียหายน้อยที่สุดเห็นไหมครับนี่คือประกันความหมายของประกันวินาศภัยเป็นเช่นนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ก่อนเฮ้ยบริษัทเรามีความเสี่ยงอะไรเอาความเสี่ยงนั้นไปให้บุคคลอื่นที่กฎหมายรับรองก็คือสมาคมประกันวินาศภัยเขาจะออกใบเซ็นให้
ออกใบอนุญาตหรือออโตไวใช่ให้สำหรับบริษัทรับประกันเพราะฉะนั้นคนที่ทำประกันโดยไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายถือว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะให้คิดไว้ก่อนคือเราเอาเงินเหมือนกับว่าเงินตรงนี้เป็นค่าคุ้มครองให้กับว่านี่คือเงินค่าคุ้มครองคราวนี้เรามาดูเข้าใจความหมายละสิ่งหนึ่งเรามาดูตัวละครบทบาทครับหนึ่งเราเรียกว่าผู้เอาประกันผู้เอาประกันเนี่ยคือคนที่หาประโยชน์ใช้สอยประโยชน์ในทรัพย์หรือวัตถุที่เอาได้จำเป็นต้องเป็นเจ้าของไหมไม่จำเป็นขอให้มีสิทธิ์ยกตัวอย่างอะไรอย่างเช่นคุณเช่ารถเช่าบ้านคุณมีสิทธิ์ในรถเช่าซื้อรถคุณมีสิทธิ์ในรถเช่าบ้านคุณมีสิทธิ์ใช้บ้านเปิดแอร์นอนสบายเช่าซื้อรถเช่ารถคุณมีสิทธิ์ใช้รถขับรถไปไหนบ้านไหนคือสิทธิ์แต่การทำประกันต้องเข้าใจอย่างนี้นะเราทำได้ทำในประโยชน์ในสิทธิ์นั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำประกันภายในบ้านที่เราเช่าหรือจะทำประกันภายในรถที่เราเช่าไม่ใช่ตรงนี้ระวังนิดหนึ่งในกรณีที่เราเป็นเจ้าของเราถึงจะทำประกันภัยในทรัพย์สินถามว่าทำไมว่าสินคืออะไรเพราะว่าอย่างเช่นรู้จักเทรดเดอร์ไหมเทรดเดอร์คือผู้ค้าเขาไม่ใช่เป็นผู้ผลิตนะพอไม่ใช่เป็นผู้ผลิตก็เป็นผู้ขายก็คือเอาโควต้าไปขายส่งต่อตรงนี้คือเทรดเดอร์เพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ในโควต้าโควต้าข้าวโควต้าน้ำตาลแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีข้าวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความเสียหายต่อข้าวทำให้กระทบถึงสิ่งมันเกิดความสูญเสียสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราดูหนึ่งผู้เอาประกันสองวัตถุที่เอาประกันวัดคุณเรียกว่ากันเนี่ยมันจับต้องได้นะจับต้องไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างเช่นอะไรจับต้องได้ครับรถจับต้องได้จับต้องไม่ได้อ่ะนั่นหมายถึงว่าคุณมีประโยชน์มีความรับผิดรู้ว่ามีตามกฎหมายได้สิทธิ์ตามกฎหมายมีความรับผิดตามกฎหมายจับต้องไม่ได้แต่นี้เช่นอะไรยกตัวอย่างพี่วินขี่มอเตอร์ไซค์พี่วินขี่มอเตอร์ไซค์ปุ๊บเขามีสิทธิ์ได้เงินค่าจ้างในการขี่ใช่ไหมขี่มาปุ๊บมาแต่คุณไม่ให้เขาสามารถเรียกตำรวจได้นะนี่คือสิทธิ์ที่เขาได้ครับเหมือนคุณทำงานคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับประกันนี่คือสิทธิ์จะต้องได้ไหมไม่ได้เห็นยังมันเป็นสิทธิ์ที่มันมีเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ความสามารถในการมโนถ้าคุณมโนได้คือมองเห็นออกจินตนาการได้คุณก็รับรู้ถึงสิ่งได้